ดราม่าสนั่นเลยที่ปังถูกชาวเน็ตวิจารณ์เสียงร้องบอกร้องเพลงไม่เพราะและให้กลับไปเป็นนักแสดงดีแล้วเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งนางเอกสาวสวยมากความสามารถสำหรับปรางกัณณรันหรือเลดี้ปรางค่ะที่นอกเหนือจากจะมีฝีมือเรื่องการแสดงที่ดีมากๆแล้วเจ้าตัวยังมีความสามารถเรื่องดนตรีอีกด้วยเองทั้งเล่นไวโอลินทั้งร้องเพลงจนกระทั่งมีเพลงเป็นของตัวเองค่ะและได้ขึ้นโชว์ในอีเวนต์ต่างๆจนกระทั่งมีคอนเสิร์ตใหญ่ต่างๆที่ให้เธอไปออกและโชว์ความสามารถอย่างมากมายนั่นเองค่ะแต่ล่าสุดไม่ไหวเกิดดราม่าขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมากับสาวเลดี้ปรางค่ะเธอเจอดราม่าถูกชาวเน็ตติงแล้วก็วิจารณ์เรื่องเสียงร้องของเจ้าตัวจำนวนมากหลังถูกติงว่าร้องเพลงเพี้ยนเสียงเพี้ยนบางรายถึงขั้นวิจารณ์เรื่องชุดที่ใส่ขึ้นร้องเพลงค่ะว่าไม่สวยไม่เหมาะกับตัวเองค่ะโดยเฉพาะโชว์ในคอนเสิร์ต T-POP ค่ะที่สาวเลดี้ปรางหยิบเพลง Flower และก็ถูกวิจารณ์แรงมากจนมีคำค้นหาใน TikTok ค่ะว่าเลดี้ปรางร้องเพลงไม่เพราะ Flower นั่นเองค่ะซึ่งต่อมาค่ะสาวเลดี้ปรางได้มีการไปออกอีเวนต์แล้วก็ได้มีการไปร้องเพลงโชว์ในงานอีเวนต์ค่ะก็ถูกชาวเน็ตติงเหมือนเช่นเคยค่ะว่าร้องเพลงไม่เพราะไม่เหมาะกับการเป็นนักร้องบ้างบางรายก็บอกว่าฟังเลดี้ปางร้องแล้วก็ลืมไปเลยว่าต้นฉบับเขาร้องเพลงแบบไหนซึ่งชาวเน็ตบางรายบอกว่าเลดี้ปางเขาแค่ชอบร้องเพลงแต่เขาก็ไม่ได้ร้องเพราะหรือว่าว้าวขนาดนั้นเหมาะกับการเป็นนักแสดงมากกว่านั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเจ้าตัวมีการออกมาเคลื่อนไหวนำเปรียบรามเมาส์มาเป็นคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ